ด่วนทีมชาติไทยมาถูกทางแล้วกำหนดทันทีฟุตบอลชายชุด4เกม2025ใช้นักเตะ U22 ไม่มีแข้งอายุเกินเสริมทัพโดยโค้ชนิชิกายะพร้อมสตาฟไทยเริ่มทำงานเตรียมทีมทันทีขณะที่ช้างศึกชุดเล็กล่าสุดมีการเก็บตัวก่อนแข่งชิงแชมป์เอเชียยังไม่ถูกใจดาวเตะลูกครึ่งที่มาจากเลสเตอร์ไทยอังกฤษส่วนล่าสุดแตงโมลีซอผนึกกำลังลุยอังกฤษซ้อมทีมฟุตบอลอาชีพโคตรโหดเต็มระบบพร้อมแข่งกับเลสเตอร์ U21 ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารทีมชาติไทยครับทุกคนนะตอนนี้นี่ก็มีการไล่เรียงนะครับเตรียมทีมกันไปเรื่อยๆในแต่ละชุดเดี๋ยวเราจะต้องมีโปรแกรมนะครับช้างศึกทีมชาติไทยของเราก่อนเลยนะครับชุดใหญ่เนี่ยจะไปแข่งขัน Kings Cup นะครับก็ในเดือนตุลาคมที่สงขลาเนี่ยก็มีการฟอร์มทีมเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อนักเตะก็มีการยืนยันออกมาว่าจะใช้ชุดใหม่ผสมกับชุดเก่านะครับซึ่งตรงนี้ก็รออีประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ส่วน U23 เนี่ยเราก็ได้โค้ชอย่างเป็นทางการนะคือทาคายุกินิชิกายะเรียบร้อยนะครับก็คงจะดูแลตั้งแต่ U23 U22 อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการเตรียมทีมแข่งขัน4เกมด้วยส่วน U17 กับ U20 จะมีชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเป็นรอบคัดเลือกแล้วก็เป็นการวัดศักยภาพของเด็กไทยแบบจริงจังเลยนะครับในการที่จะลุ้นในการแข่งขันถ้วยเอเชียเพื่อจะไปฟุตบอลโลกในรุ่นเยาวชนนั่นเองนะครับอ่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของ U23 มันก่อนเลยซึ่งล่าสุดเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประชุมร่วมกับฝ่ายเทคนิคแล้วก็ผู้บริหารทีมนะครับก็นำโดยคุณป๊อกเลิศศักดิ์นะครับพัฒนชัยกุลนะครับกับมาดามจอยนะครับโดยได้ทำงานแต่งตั้งนะครับโค้ชชาวไทยร่วมกับสตาฟทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คือมีโค้ชตีสินทวีชัยหัตไทยรัตนกุลอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ช่วยผู้สอนนะครับรวมไปถึงโค้ชเต้ยพานุพงษ์ผิวอ่อนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการคัดเลือกตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายเทคนิคก็นำโดยดร.ชันวิทย์นะครับแล้วก็ปตุกเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยออกมาว่านิชิกายะเนี่ยได้ดูโปรไฟล์ของทุกคนแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยนะครับโดยทุกคนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ส่วนเหตุผลในการเลือกปตุกก็เปิดเผยตามตรงเลยนะครับว่าสินทวีชัยเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ทุกคนให้การยอมรับและมีไลเซนส์ตามที่ฟีฟ่าและ AFC กำหนดซึ่งผมได้ติดต่อเข้ามานะครับให้มาเป็นนะฮะสินทวีชัยก็สนใจก็ตัดสินใจเข้ามาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับสุธีสุขสมกิจเนี่ยพ่อตุ๊กก็บอกว่าเคยไปแข่งที่ต่างประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็เป็นดาวซันโวไทยลีกนะครับฉะนั้นความสามารถไม่ต้องพูดถึงซึ่งผมเองก็อยากให้มีโค้ชกองหน้าและสุธีสุขสมกิจก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับโค้ชเต้ยนะครับหรือเสเต้ยพานุพงษ์ผิวอ่อนเนี่ยเกิดจากการที่ได้พูดคุยกับในสมาคมต้องการโค้ชรุ่นใหม่ที่จบโปรไลเซนซึ่งจุดประสงค์ที่สมาคมเปิดอบรมโปรไลเซนก็เพื่อให้มีบุคลากรในการที่สมาคมจะช่วยมาทำงานนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีคนอื่นๆที่มีโปรไฟล์ใกล้เคียงกันกับโค้ชเต้ยเหมือนกันแต่ติดตรงที่ว่ามีสโมสรกันหมดแล้วขณะเดียวกันก็ยอมรับตามตรงว่าเป็นพ่อก็ได้ซัพพอร์ตซึ่งไม่มีผิดหลักเกณฑ์อะไรถ้าผิดจะไม่ทำส่วนเสเต้ยช่วยงานสมาคมเนี่ยหลายคนไม่รู้ก็ทำมาตั้งแต่ยุคของพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงแล้วนะครับและก็เป็นวิทยากรของ AFC จบโปรไลเซนเคยเป็นนักฟุตบอลรวมถึงเป็นคนรุ่นใหม่แน่นอนครับทางสมาคมก็ผลักดันให้วงการฟุตบอลไทยมีโค้ชรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งพ่อตุ๊กยังกล่าวอีกว่าถ้าหากว่าทำงานร่วมกันไปกันไม่ได้ไม่ลงล็อกกันไม่คลิกกัน3เดือน6เดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาเพื่อความสบายใจต่อไปนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับส่วนจะทำได้ดีขนาดไหนก็คงจะต้องติดตามนั่นเองนะครับและก็ล่าสุดนะครับทางสมาคมก็ประกาศหาล่ามญี่ปุ่นด้วยที่มีความรู้ความสามารถเรื่องฟุตบอลเข้ามาช่วยนิชิกายะในเรื่องของการสื่อสารนักฟุตบอลและทีมงานโดยทีมชาติชุดนี้จะมีโค้ชอิชิอิเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
สำหรับ U23 จะมีการเตรียมทีมยาวข้ามปีนะครับเพื่อลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนและฟุตบอล4เกมนะครับก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์และอันนี้เนี่ยเป็นการยืนยันออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับที่เราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับซึ่งการแข่งขัน4เกมครั้งนี้จะใช้นักเตะ U22 โดยไม่มีผู้เล่นอายุเกินเข้ามาเสริมนั่นหมายความว่าไทยเราเนี่ยก็เริ่มมาถูกทางขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเฮ้ยเป็นแชมป์เรามองในการพัฒนาศักยภาพทีมชาติไทยของเราเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อให้ยกระดับได้ทั้งกระบวนการอ่ะเราก็คงจะต้องมาติดตามกันตรงนี้นะครับส่วนทางด้านของช้างศึก U17 นะครับจอจะไม่หนีบเด็กเลสเตอร์ลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดอะไรขึ้นนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกคือถ้ามองย้อนกลับไปในการเข้าแคมป์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแรกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการประสานดึงเจคไทเลอร์เฟรชเชอร์กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจากเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้ามาติดทีมนะครับเพราะว่ามีรายงานว่าระหว่างการมาเก็บตัวรอบแรกอาจจะนะครับยังไม่เข้าตาแล้วกันนะผลงานที่ทำไว้กับทีมเนี่ยยังไม่เข้าตาทีมงานสตาฟโค้ชของมาสเตอร์จะเด็ดนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอาจจะไม่ได้หนีบไปการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนั่นเองก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะแต่ข้อมูลเนี่ยตามที่ได้ผมเนี่ยมาอยู่ที่เลสเตอร์ผมได้เจอกับสเกาต์มืออันดับต้นๆของประเทศอังกฤษรวมไปถึงมือที่หาเด็กไทยลูกครึ่งไทยต่างประเทศเข้ามาฝึกฟุตบอลที่อังกฤษกับเลสเตอร์เนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะยังต้องมีการปรับแล้วก็พัฒนายกระดับตัวเองขึ้นมามากกว่านี้สำหรับไทเลอร์เฟชเชอร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นจากทางเลสเตอร์ด้วยนะที่สเกาต์เขามองพอดีได้นั่งคุยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรที่น้องยังไม่อยู่ในชุดนี้แต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าทำผลงานดีขึ้นก็อาจจะสามารถติดทีมในรุ่นอื่นๆต่อไปได้ซึ่งจะมีการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับ23ตุลา25ตุลา27ตุลาเจอเติร์กมินิสถานนะครับเจอบรูไนและก็เจออินเดียถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับสำหรับชุดนี้นั่นเองขณะเดียวกันนะครับแตงโมแล้วก็ลีซอร์ธีรเทพวิโนทัยเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษนะครับมาทำการฝึกซ้อมฟุตบอลและร่วมแข่งขันนะครับกับทีมที่อังกฤษนั่นก็คือเลสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราเดินทางมากับช้างยูแชมเปี้ยนคัพปี2นะครับช้างส่งแชมป์ไปอังกฤษนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามาร่วมซ้อมกับน้องๆจากรัตนบัณฑิตนะครับแล้วก็จะแข่งกับเลสเตอร์นะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าโค้ชเลสเตอร์นะครับในรุ่นทีมสำรองหรือว่า U21 เนี่ยเขามาสอนด้วยตัวเองเลยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆดูสิครับเดี๋ยววันนี้ผมเก็บภาพมาฝากโอ้โหอันนี้คือซ้อมแบบเต็มที่เลยนะครับคือเรียกว่าหอบกันเลยทีเดียวเนี่ยไม่สนใจอายุเท่าไหร่ใส่ได้หมดนะครับโอ้โหแต่ต้องบอกว่าน้องๆชุดนี้U20 21เนี่ยนะครับที่อาแบกเนี่ยฟิตจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเล่นเอาพี่ลีซอแล้วก็พี่แตงโมเนี่ยโอ้โหต้องเต็มที่นะครับงัดแรงสำรองเนี่ยยังชีพเอามาใช้ก่อนนะครับโอ้โหดูครับน้องๆพาสซิ่งไปเราเป็นลิงอยู่ตรงกลางนะครับ3คนต่อ7คนนะครับคือก็ต้องบอกว่าต้องไล่ให้จนต้องไล่ให้จนนะครับอ้าวเคลียร์ได้ตรงนี้จบสักทีโอ้โหโดนไล่อยู่มันนาที2นาทีนะเหนื่อยนะครับหลังจากนั้นครับมาเป็น small size game ครับเกรดวรินทร์ขึ้นมาให้รีซอครับแล้วผู้ชนะจะต้องเลี้ยงผ่านเข้ากรวยมาร์เกอร์ตรงนั้นเนี่ยนะครับอ้าวผมได้บอลแล้วผมเลี้ยงเข้าไปแล้ว 1-0 ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะได้แต้มตรงนี้ครับเนี่ยพอสตาร์ผ่านบอลเข้ามาอยู่ตรงนั้นพอดีครับเลี้ยงเข้ากรวยไปเลยครับเอาครับแล้วตรงนี้ครับยังไปกันต่อครับทางทีมสีชมพูสีส้มนี่อยู่คนละฝั่งครับนี่ม้วนแบบนี้ครับมีโชว์เล็กน้อยครับซีดานเทิร์นครับผมฮะต้องโชว์หน่อยเผื่อเตะตาแมวมองที่อังกฤษครับเผื่อจะยังไหวมีรุ่นซีเนียร์ครับแล้วเกตยิงเข้าไปสุดยอดครับตรงนี้ครับอ้าวแตงโมดูดบอลลงสวยแล้วคึงมาแล้วยิงโอ้โหจะซัดมุมแคบยังไม่ได้มาดูทักษะอีกรอบเอาบอลลงครับแล้วดึงครับแล้วหาพื้นที่แล้วยิงลูกนี้เกือบได้ครับโอ้โหปาต่อครับทีมสีชมพูจากน้องๆอาแบกเอาจ่ายคืนมาโดนตัดบอลแล้วแตงโมยิงเข้าไปโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับจับมาได้แล้วแตงโมยิงเข้าไปสุดยอดครับโอ้โหเอาครับไม่มีใครชมต้องอวยตัวเองก่อนครับรีซอยิงบ้างติดเจ็บโอ้โหอ้าวแตงโมยิงอีกทีนึงโอ้ยังไม่ได้ครับแล้วซ้ำไม่ได้
โอ้โหมันครับบอกได้เลยว่ามันจริงๆนะครับประสบการณ์ครั้งนี้แล้วมายิงจ่อๆโหยสายก็ยังไม่เข้าครับ Thank you. Can I ask you some question, please? Yes, of course. What do you think about this training? Yeah, it's really good, really fun, full of energy, full of enthusiasm, smiles on faces. Okay. That's what football is all about. What if Thai player want to be a international, professional football? What they have to do? Have to do dedication. Yep. In terms of what you eat, how you build your body in the gym, yep. And then practice on the training pitch. Okay, thank you. Make sure you practice those skills all the time. You see any player in our squad who can play in England? So many good players, I would say you. Okay. You deserve it. ช้างส่งแชมป์แห่งกีฬาปี2นี้และสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย